เพราะว่าในการจังหวัดในอำเภอมาเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการมอบอำนาจไม่ใช่กระจายอำนาจผมทวีสอดส่องอต้องขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ด้วยความเคารพท่านผู้ชี้แจงนะฮะคือผมมองถ้าอ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับเนี่ยมองเป็นเรื่องการขัด,ดรัฐมนูญนะ พราะว่าฝาไม่ชัดเจนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกำลังจะทำให้ค่าราชการส่วนภูมิภาคก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอมาเป็นผู้บังคับบัญชาผู้บังคับไอ้องกรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้นให้การปกครองส่วนภูมิภาคจริงๆการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือการรวมอำนาจ เป็นการมอบอำนาจไม่ใช่กระจายอำนาจไปให้ส่วนภูมิภาคเนี่ยสวมหมวกสองใบใบที่หนึ่งก็การปกครองส่วนภูมิภาคใบที่สองก็คือเป็นการปกครองท้องถิน่นเหมือนในอดีตถ้าถ้ากฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่ชัดเจนอย่างนี้ผ่านและที่สำคัญก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมาจากประชาชนแล้วก็การที่ให้ อันนี้ก็เหมือนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วท่านก็โยนไปให้อยู่ในมือนายอำเภอให้โยนไปอยู่ในมือผู้ว่าหรือให้อยู่ในรัฐมนตรีมหาไทยที่จะสามารถให้คุณให้โทษให้คนที่ประชาชนเลือกทั้งพื้นที่เนี่ยออกหรือทำโทษได้ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จริงๆก็คือเป็นกฎหมาย ที่ถ้าอ่านโดยตีความและเอาไปใช้อย่างอยางลายลักษณ์อักษรที่ท่านล่างมาเนี่ยก็เป็นการยุบการปกครองส่วนท้องถิ่นไกลๆเพราะว่าถ้าท่านเข้าไปในผู้กำกับสอบพอสอบแล้วมันต้องยุบจะไปสู่กระบวนการเลือกตั้งท่านก็ส่งคนเข้าไปยึดอำนาจไปครองนะฮะผมคิดว่าถ้าไม่ชัดเจนนะครับผมไม่ทราบว่าท่านจะถอนกลับไปได้ไหมครับขอบพระคุณมากครับ